แบรนด์นิวนี่ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับไทยโคโคนัทได้มีการส่งออกมะพร้าวแปรรูประดับโลกเปิดตัวโคโคบุรีมะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน 100% พร้อมแคมเปญโคโคบุรีมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทั้งน้ำทั้งเนื้อมีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นหนึ่งด้านน้ำมะพร้าวน้ำหอมมีการปูพรมวางจำหน่ายผ่าน 7-Eleven กว่า 10,000 สาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมั่นใจกวาดยอดขายกว่า100ล้านบาทในปีแรกซึ่งงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังดีกว่าค่ะก็วันนี้ผมว่าเป็นวันที่น่ายินดีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่มันวิกฤตนะแต่ผมว่าเราต้องมีข่าวดีๆเข้ามาบ้างนะฮะก็ข่าวดีของเราคือว่าเราจะมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆเนี่ยนะฮะได้ทานกันนะครับคือเราเอาของดีมาให้คนไทยทานจริงๆนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเราทำแต่ตลาดส่งออกตลาดต่างประเทศมาตลอดนะครับแล้วเราก็เห็นว่าการที่กลับมาได้มองว่าคนไทยเนี่ยควรจะมีสุขภาพดีได้ทานของดีๆของแท้ๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วสำหรับตอนนี้เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพดีนะครับซึ่งผมว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับคือประโยชน์มันคือมันมีเกลือแร่ซึ่งดีมากเลยนะมีโพแทสเซียมเนี่ยนะฮะซึ่งพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินมากนะฮะแต่โพแทสเซียมเนี่ยมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะฮะมันทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะครับงั้นผมอยากจะให้ของซึ่งทำให้สุขภาพดีๆเนี่ยกลับมาสู่เมืองไทยแล้วก็ให้คนไทยได้ทานกันนะครับคือผมเรียนงี้ถ้าในท้องตลาดอะถ้าพวกเราไปทานน้ำมะพร้าวมันจะมีน้ำเปล่าเนาะมันจะไม่มีเนื้อนะครับแต่ผมนะฮะแต่เราเป็นคนไทยเนี่ยสังเกตเวลาเราไปทานมะพร้าวเราจะทานเนื้อด้วยจำได้ไหมเราจะทานแล้วมันอ่อนๆ นุ่มปากนะฮะแล้วผมนะฮะมะพร้าวเนี่ยความหอมมันอยู่ที่เนื้อนะฮะเพราะงั้นเนี่ยคุณสังเกตว่าเวลาเราไปทานขนมที่ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนได้ไหมไม่ว่าจะเป็นรวมมิตรเป็นเต้าหู้ฟรุตสลัดนี่มันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยเนื้อมะพร้าวอ่อนเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นของดีซึ่งคนไทยควรจะได้ทานกันแล้วเราก็เอาเนื้อเนี่ยมาใส่น้ำด้วยนะครับเราจะได้ทานของดีของแท้ๆนะครับกันเลยแหละครับจริงๆผมเรียนงี้คือน้ำมะพร้าวเนี่ยตอนนี้ต้องไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะนะที่เราส่งออก70ประเทศทั่วโลกนี่เขากินน้ำมะพร้าวกันแล้วแหละนะแล้วเป็นของเขาเรียกว่าของดีจากเมืองไทยด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยโคโค่บุรีเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราอยู่ในแหล่งที่ดีที่สุดของโลกเลยต้องใช้คำว่าของโลกเลยนะอันนี้มันควรจะออกมาสู่ตลาดโลกนะฮะโดยเฉพาะคนไทยนะฮะเราจะได้ทานของดีที่สุดในโลกนะเหมือนข้าวหอมมะลิเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่เราไม่ค่อยได้ทานใช่ไหมเราส่งออกไปหมดเลยแต่แนวความคิดเราว่าของดีนะฮะต้องคนไทยต้องได้บริโภคด้วยนะครับถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคไหมคะในยุคสมัยนี้ครับคือจริงๆเราไม่ได้เป็นคือเราออกค่อนข้างไม่เร็วเหมือนเจ้าอื่นนะฮะเหมือนคู่แข่งอะไรอื่นแต่ผมคิดว่าเราต้องเอาของดีๆเท่านั้นงั้นเราถึงใช้เวลาพัฒนาทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชทำจนบอกว่ามันอร่อยมากเมื่อกี้ผมว่าหลายๆคนทานอยู่นะฮะคือไม่ได้ทานคำเดียวแล้วก็วางนะฮะผมเห็นแล้วหลายๆท่านนี่อาจจะดื่มหมดขวดไปแล้วก็ได้นะครับงั้นผมว่าจริงๆมันได้ของดีแล้วแหละนะฮะได้ของมีประโยชน์ด้วยนะฮะซึ่งผมว่าอันเนี้ยผู้บริโภคเนี่ยหาอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับครับคืออันนั้นเป็นโฆษณานะฮะคือเป้าเนี่ยเราไม่ได้ตั้งอะไรมากมายเพราะว่าไม่ถึงก็เฉพาะเมืองไทยเราไม่ได้ตั้งอะไรเยอะมากนะฮะเพราะจริงเราส่งออกทั่วโลกนะฮะอย่างเดือนหน้าเราจะสินค้าเนี่ยนะฮะเดือนนี้เราเปิดตัวในรัสเซียนะในโปแลนด์นะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวในจีนคือจีนเนี่ยเราล่นออกมาหน่อยเพราะว่านะคงทราบสถานการณ์นะฮะแต่เดือนหน้านี้เราในประเทศจีนนะจะร้อนในหมายถึงสินค้าจะเปิดตัวนี้ในประเทศจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดตัวพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นยอดขายเนี่ยมันรวมๆแล้วคงเยอะนะเข้าใจว่าถึงว่าเศรษฐกิจณปัจจุบันจะเป็นอย่างนี้เราก็ยังอนาคตระวังเป้าหมายยังไงบ้างคือผมอยากจะพูดกับทุกคนอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยในทุกวิกฤตมันเป็นโอกาสนะทุกวิกฤตมันเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งมันมีโอกาสอย่างอาหารเนี่ย
นะฮะอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ผมว่าคนไทยน่าจะพิจารณามันนะมันเป็นธุรกิจที่ดีมากนะพวกเราคงทราบว่าอาหารไทยนี่มันดังที่สุดในโลกของเราดีเยอะเลยนะฮะชาวต่างชาติมาก็ถามว่ามาเมืองไทยทำไมก็บอกต้องมากินหาอะไรกินก่อนงั้นเรานะฮะงั้นธุรกิจอาหารผมต้องเรียนว่ามันไม่ค่อยมีวิกฤตหรอกนะฮะเรายังส่งออกได้ทั่วโลกนะฮะถ้าเราตามข่าวตอนนี้นะอเมริกาหรือในยุโรปในของหมดเชลล์เลยใช่ไหมตอนนี้ที่บริษัททำผลิตไม่ทันขายเราโตเยอะมากเลยนะฮะแต่พอดีว่าปีนี้อาจจะมีภัยแล้งเข้ามามันทำให้วัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะงั้นผมว่าตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วมันจะส่งผลกระทบไหมคะกับแบบที่เราวางเป้าไว้ไว้อ๋อไม่กระทบฮะไม่กระทบเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้วางเป้าหมายที่มันสูงมากนะฮะคือเราเน้นว่าจริงๆแล้วทำไงให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาได้ของดีๆนะครับคือแนวความคิดของเราคิดว่าการที่เราผู้บริโภคดีผู้ผลิตดีชาวสวนดีเนี่ยหมายถึงซัพพลายเชนเราเนี่ยถ้าดีด้วยกันหมดเนี่ยมันอยู่กันนานแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งดีแล้วอีก2คนแย่3คนแย่เนี่ยอันนี้อยู่ไม่นานธุรกิจจะอยู่ไม่นานงั้นธุรกิจเราถึงเจริญเติบโตทุกปีตลอดนะครับเพราะงั้นเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทุกคนแฮปปี้อ่ะนะครับใช่มั้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้ผมว่ามันดีหมดอ่ะนะครับไม่ใช่ใครดีเราแย่เขาดีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เวิร์คนะครับตอนนี้เรามีวางจำหน่ายใน 7-Eleven นะฮะก็ประมาณ10,000นะฮะ 13,000 2,000 สาขานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตอนนี้ในคิฟฟี่มีแล้วนะในลอสันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยนะฮะเข้าไปในวางตาลห้างสินค้าชั้นนำนะครับก็ยังไงก็อุดหนุนกันนะครับผมว่าของดีๆอยากให้ลองชิมนะฮะของดีมีประโยชน์เนี่ยผมว่าเราช่วงนี้เราต้องทานของดีมีประโยชน์เท่านั้นถึงจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนนะครับสำหรับโคโค่บุรีน้ำมะพร้าวนะแล้วมันหอมทั้งน้ำทั้งเนื้อจริงๆใช่ไหมครับมันหอมทั้งน้ำทั้งเนื้อจริงๆนะครับนะฮะของดีกลับมาสู่เมืองไทยครับขอบคุณครับครับชั้น8 Thailand News